ลงหัวหินเป็นถิ่นมีหอยใช่ไหมคะแล้วคนก็จำกันได้ว่าไปหัวหินต้องกินหอยกินปลากินกุ้งแต่จริงๆหัวหินเขามีอาหารท้องถิ่นที่เป็นตำนานเยอะมากบอกเลยว่าแต่ละตำนานเนี่ยรวมๆกันแล้วเป็นหลักร้อยปีเลยนะและมีอยู่หนึ่งตำนานที่โมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเขาขายแต่2484ยังไงอะอย่างนี้เหรอคะโหไม่เคยกินเลยอะไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนมากี่ครั้งก็ไม่เคยได้กินสักทีรู้ปะเฮลสัมเฮลสัมโมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้จะพาทุกคนไปขับรถตะลุยกิน6ร้านตำนานหัวหินคลิปนี้ดูให้จบนะคะเพราะตอนท้ายมีแจกค่ะอุ๊ยน่ากินอ่ะแต่เนี่ยนั่ง3คนได้มั้ยข้างหลังได้สบายสบายไหลเปียกไม่ได้ไม่เปียกจริงเหรอสบายนี่ว่างนั่งเลยอ่ะจริงเหรอนี่เป็นคนแบบตัวสูงเนี้ยนะคะมันยาวมียืดแบบข้างหน้าได้นะแบบขับรถต่อได้เลยอ่ะอันนี้ข้างหลังกว้างจริงว่ะปกติเวลาแบบนั่งรถตรงเนี้ยต้องแบบแบบเนี้ยเออๆๆก็แบบเฮ้ยกว้างจริงว่ะนี่ค่ะวันนี้โมมากับรถยนต์ไฟฟ้า 100% Ion Y Plus มาหัวหินส่วนตัวนี่ชอบสีสันที่สดใสดูทันสมัยมากแกและนี่ค่ะไฟหน้าแบบ Angel Wings เป็นไงเลิศไหมคะวัยรุ่นน่าจะชอบแน่นอนนี่ฮะสเปซวางของสบายยืดขาได้แล้วข้างหลังก็คือไม่เบียดกันเลยนั่งสามคนเลยอันอย่างนี้ก็พอไม่หาอะไรอร่อยอร่อยแล้วป่ะไปหาไปหัวหินกันสตาร์ทรถครับสตาร์ทรถอะไรคะเขามีฟังก์ชัน ICBM ค่ะคืออะไรอ่ะนี่ดูเหยียบคันเร่งปุ๊บดูเครื่องสตาร์ทเลยโอ้ยล้ำว่ะโอ้ยงี้ก็สบายอ่ะดิหน้าต่างประตูก็จะล็อกอัตโนมัติเลยค่ะอ่ะไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าไปจ้าอยู่แล้วอากาศร้อนๆแบบนี้ได้อะไรหวานๆกินให้ชื่นใจสักแก้วก็คงจะดีร้านแรกเลยที่อยากจะแวะคือร้านนี้ค่ะหมดไม่มีเลยนะครับจบร้านปิดคนเดียวเฮ้ยแกก็คือว่าเป็นร้านลอดช่องลุงดำนะคะร้านแรกที่เราจะพาทุกคนมาเป็นลอดช่องสิงคโปร์แก้วละ25บาทคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เขาแบบว่าหมดเร็วคือมันเป็นตำนานของหัวหินอะทุกคนจำไว้นะตำนานบ่ายสองก็หมดแล้ว หมดจริงมากี่ครั้งก็ไม่เคยได้กินสักทีรู้ปะเพราะกว่าจะขับรถมาถึงหัวหินนะมันก็บ่ายๆแล้วนึกออกปะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นต่อละกันเป็นร้านแถวนี้จะมีร้านอีกร้านนึงเป็นร้านกล้วยทอดซึ่งความพิเศษของกล้วยทอดนี้ก็คือว่าเขามีสับปะรดทอดด้วยอยากกินมากใช่อยู่แถวนี้ชื่อร้านว่าป้าเจ๋ป้าเจ๋ไปค่ะเขาว่ากล้วยทอดป้าเจ๊คือที่สุดแป้งกรอบน้องนุ่มในไม่อมน้ำมันและที่อยากลองจริงๆก็คือสับปะรดทอดใครเคยกินบ้างถ้ายังไม่เคยกินไปดูกันค่ะนี่ไงก็คือเดินมานิดเดียวเองนี่คือร้านที่สองนะคลิปดำเนินเร็วมากวันนี้กล้วยทอดป้าเจ๊สวัสดีค่ะเขาบอกว่ามาหัวหินต้องกินร้านนี้ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา50ปีแล้วอะคะคือเป็นสูตรของคุณป้าเลยเหรอคะอุ้ยของวินดูนี่นะดูน่ากินมากเลยอันนี้เข่งโอ้ยหนมเข่งดูดีมากทำไมเวลาเราไหว้เจ้าเราหนมเข่งเราทำไม่เห็นหน้าตาดีขนาดนี้เลยและอันนี้อะไรอะคะอันนี้เป็นเผือกเขาเรียกเผือกระเบิดข้าวเมาก็น่ากินครับอันนี้เหรอใช่และอันนี้กล้วยข้าวเมาอันนี้สับปะรดทอดนี่สับปะรดทอดโอ้ยสับปะรดทอดน่ากินจังเลยเอาทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะใครอยากมาก็มาสี่แยกสมาคมชาวประมงนะคะอ่ะชิมเฮ้ยจะให้ดูว่ากล้วยทอดเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบถั่วทอดเป็นเม็ดแบบนี้มาด้วยอ่ะนี่เป็นถั่วทอดเม็ดๆแบบนี้แล้วก็มีแป้งอุ้ยอุ้ยกรอบเกินนี่เราเปิดด้วยของหวานก่อนออเดอร์ออเดอร์ชิมดิดีปะฉันอยากชิมข้าวเมาด้วยความแบบกล้วยฉ่ำหวานใช่กล้วยฉ่ำหวานแล้วแป้งอ่ะเค็มกรอบกรอบมากไม่อมน้ำมันเลยไม่อมน้ำมันเลยเว้ยเป็นไงกรอบไม่อมน้ำมันร้านกล้วยทอด50ปีนะคะร้านแรกกับอันนี้สับปะรดทอดอันนี้น่าลองใหญ่เท่าฝ่ามือใหญ่เท่าฝ่ามือเลยชิ้นละ20นะคะดูข้างในดินี่ฮะหนึ่งเดียวในที่เคยเห็นเลยอ่ะเนี่ยดูนะคุณดูดิตอนนี้ต้องลองปะแกอันนี้ดีมากเลยอ่ะสับปะรดมันฉ่ำน้ำมากเลยอ่ะแล้วแป้งมันกรอบอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆทุกคนต้องชิมว่ะอันหนึ่งสองสามชิมอ่ะชิมดูอ
ทำมากเป็นไงหวานอ่ะไม่ดีนะมันมีกรุบกรุบอุ๊ยอยากกินกับไอติมกะทิอะไรอย่างเงี้ยกินกับไอติมแล้วอะไรแบบเย็นๆหน่อยอ่ะโอ้ยมันจะเลิศมากเลยอ่ะถ้ากินกับรสช่องก็น่าจะดีได้คือแบบเมื่อกี้กล้วยทอดว่าเจ๋งแล้วอ่ะพอกินอันนี้คือแบบเจ๋งเจ๋งมีเผือกทอดแบบตะโกนเผือกทอดเผือกทอดใส่ในนี้เคยกินมันปิ้งมั้ยทำยังไงอ๋อมันปิ้งที่เขาบดบดโกมันนะมันมีข้าวโพดมีอะไรอย่างเงี้ยขนมเข่งอุ้ยขนมเข่งก็น่ากินแต่สับปะรดทอดอร่อยสุดอุ้ยส่วนนี้ที่เราวางแผนกันไว้นะเดี๋ยวเราจะไปกินยำหอยเสียบย่างเจ๊เบียร์กับร้านข้างๆเขาจะขายปิ้งงบใช่ไหมแต่ปิ้งงบปิดใช่คือวันนี้เราวางแผนมาหลายร้านมากปิ้งงบปิดลอดช่องหมดสับปะรดทอดเปิดแล้วก็หอยเสียบเปิดแล้วก็จะมีร้านข้าวเหนียวมะม่วงแปลกๆนะทริปนี้เปิดด้วยของหวานก่อนแต่ขออีกร้านละกันค่ะข้าวเหนียวมะม่วงแม่นงนุชค่ะขายมาแล้ว80ปีเลยค่ะสปอยก่อนเลยว่ามะม่วงที่นี่ฉ่ำมากข้าวเหนียวคือนุ่มสุดๆคือเขาจะเป็นร้านขายของฝากที่แบบว่าหลายๆคนก็จะชอบแวะมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงจะมีขายมะม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวแบบสูตรเด็ดของเขาแต่ฉันชอบกินไอติมซึ่งไอติมแต่ละวันเหมือนจะไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นไอติมรสไทยอ่ะรสข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยรสมะขามลิ้นจี่กุหลาบมะม่วงแซ่บสวรสมะม่วงไม่ได้เจอใช่ซึ่งเอาไป1ค่ะวันนี้เอาไอติมมะม่วงแล้วกันข้าวเหนียวมะม่วงใช่แล้วก็ต้องซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกลับบ้านนะคะมีข้าวเหนียวมะม่วงไหมคะแบบนี้นะคะเอาแบบนี้ค่ะปอกเป็นทานเลยค่ะ1กล่องค่ะแล้วซื้อกลับบ้านด้วยอะค่ะหมดเหรอคะใช่ค่ะอะไรหมดไอติมรสข้าวเหนียวมะม่วงหมดตู้แล้วขนมที่เป็นขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ก็หมดเหมือนกันเรียบร้อยจะไปทำกรรมอะไรมาฉันเสียใจจริงๆอ่ะวันนี้ก็คือแบบว่าช่องก็อดกินไอติมกะทิก็อดกินคืออะไรวะเคยคือแบบว่าตั้งแต่ถ่ายคลิปมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีอ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนอายุเท่าไหร่หรออายุเท่าไหร่หรอ28ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนแกเคยเห็นฉันเป็นอย่างงี้ว่าแฮวตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปงั้นเอาอะไรดีอ่ะลิ้นจี่กุหลาบก็ได้อ่ะอันนี้คือเฮ้ยลิ้นจี่กุหลาบมันเป็นบวยนี่หว่าโอเคบวยรสชาติหวานหอมที่ไฟฝันกลายเป็นเค็มเปรี้ยวเฉยเลยตอนแรกว่าจะไม่กินแต่ขอยอมใจหน่อยละกันข้าวเหนียวมะม่วงค่ะคือรสดีมากปกติเราจะแบบบ่นเรื่องการเดินทางอะไรอย่างงี้เดินทางไกลวันนี้คือขึ้นรถอ่ะสบายแต่พอลงมาจากรถปุ๊บไม่สบายเลยเป็นทุกข์ปกติกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะราดกะทิบนข้าวเหนียวหรือราดบนมะม่วงบนข้าวเหนียวข้าวเหนียวราดมะม่วงฉันราดบนมะม่วงเออฉันก็ราดบนมะม่วงอ่ะราดบนข้าวเหนียวก็ได้อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่เห็นสองที่เลยป่ะเออสองเพื่อนเพื่อนเม้นกันมานะว่าปกติราดกันที่ไหนไปขอซ่อมเขาเพิ่มนี่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่ก็คือแบบตำนานที่หัวหินเวอร์ต้องกินเขาขายตั้งแต่2484ข้าวเหนียวปูเรียงเม็ดเหนียวนุ่มไม่แฉะหอมหวานมันเขาขายตั้งแต่2484เกือบ100ปีอ่ะเออ80ปีอุ้ยถ้ามันเป็นไอติมมันจะดีมากเลยอะค่ะโอ้ยอ้าวชนค่ะไปข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวฉ่ำอุ้ยฉ่ำมากฉ่ำมากฉ่ำดีต้องซื้อกลับบ้านสมราคาไหมข้าวเหนียวเขาแบบข้าวเหนียวเขาดีมากต้องซื้อกลับบ้านต้องซื้อกลับบ้านสาเหตุที่เรากินของหวานก่อนแล้วค่อยกินของคาวเพราะของคาวเปิดตอนเย็นกินของหวานเพื่อรอเวลาไปกินของคาวเป็นไงของคาวที่เราจะกินก็คือเปิด4โมงครึ่ง4โมงครึ่งก็ใกล้เปิดแล้วระหว่างนี้เราก็ย่อยข้าวเหนียวกะเพราปูป่ะกะเพราปูเนี่ยไม่ได้เป็นร้านตำนานของหัวหินแต่เป็นร้านไวรัลของหัวหินที่เขาเห็นฉันเห็นแบบเขาผัดกันแบบปูล้นๆอยากรู้ภาพไงเดี๋ยวขอขับรถไปได้ไหมได้ใกล้ๆป่ะสบายๆเออขึ้นรถหวานๆช่ำๆดีกว่าลงมาเหยียบพื้นดินทีไรเสียใจทุกทีโอ้โหอย่างดีเลยว่ะดูดิเอ๊ะ
มันเป็นแบบจอแสดงภาพ360องศาเวลาขับที่แคบๆนี่คือไม่ต้องกลัวเราสามารถประมวลผลดูตรงนี้ได้เลยว่าจะเบียดหรือไม่เบียดมันมีข้อดีอะไรรู้ป่ะร้านลับตรอกซอกซอยอะไรอย่างนี้มันจะแบบเสาะแสได้ดีบางคนขับรถไม่แข็งอะไรที่มันมีตัวช่วยใช่ใช่ค่ะอุ้ยของจริงเลยค่ะใช่อุ้ยไปถึงแล้วนี่คุณป้าคอยคุณป้าโบกรถมาเลยนี่เห็นไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมมีกล้อง360องศาเออไปค่ะไม่ต้องดับรถด้วยนะคะเดี๋ยวเขาดับเองเออครัวแม่ลากระเพราโคตรปูค่ะพริกกะเหรี่ยงพริกขี้นกพริกยอดสนไม่มีเผ็ดน้อยไม่มีเผ็ดนิดเดียวไม่มีพริกเม็ดเดียวนะคะคือมีแต่เผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะแค่นั้นค่ะอดีตร้านลับที่ไม่ลับแล้วก็คือร้านครัวแม่ลาค่ะกระเพราโคตรปูที่ต้องรอคิว 2-3 ชั่วโมงเป็นตำนานใหม่ของหัวหินที่ใครมาก็ต้องแวะเอาอร่อยอร่อยเลยนะคะมาแกปูมันแน่นมากเลยอ่ะใครเคยมากินที่นี่บ้างแต่ไม่เคยเป็นแบบนี้ไหมอ่ะอยากให้ทุกคนเม้นมาบอกหน่อยว่าแบบเป็นยังไงจานนี้120บาทนะทุกคนดูคือปูเน้นๆอ่ะดูเนี่ยทุกคนดูกล้ามดิเนี่ยนี่ต้องถามเลยนะว่ากะเพราอยู่ไหนปูแท้แล้วก็เป็นกะเพราที่แบบไม่ได้หวานมากเน้นเผ็ดจัดจ้านคู่แท้เลยทุกคนเผ็ดมากเลยอ่ะวิธีนะเนี่ยที่เราจัดของหวานมาก่อนโอ้โหขอลองแบบมาซอสพริกอ่ะเนื้อปูเขาปูแท้จริงเพราะมันมีกล้ามปูตรงกลางซึ่งแบบมันกินแล้วมันก็จะแบบมีความแบบอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่มันก็ปูเยอะมากแล้วก็เผ็ดแซ่บมากหยุดกินไม่ได้เพราะว่าจะเผ็ดมันมีกระดูกปูเผ็ดปะเออกระดูกปูของแท้จริงแต่ฉันชอบปูอ่ะปูกินได้เรื่อยๆอ่ะน้ำโอ้ยตะก้องอึไม่ไหวเลยเอาน้ำแค่เดียวเอาไปเลย3อัน4อันเนี่ยนี่โอ้ยนี่ครับเต็มคำเต็มคำเห็นไหมเผ็ดมาถึงเวลายังเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอมาหัวหินหัวหินเป็นถิ่นมีหอยหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบหอยนางรมหอยอะไรอย่างนี้โนค่ะหอยเสียบเราจะไปกินหอยเสียบมาย่างยำหอยเสียบอ่ะโอ้โหแซ่บอีกแล้วโอ้ยหูอื้อเลยอ่ะเราเดินทางไกลป่ะไม่ไกลเฮ้ยไม่ไกลเลย5นาทีถึงร้านนี้บอกเลยว่าตั้งใจมาสุดๆหอยเสียบเจเบียเมนูโลคอลมากแกแล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้คือมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะนี่จะเป็นครั้งแรกของโมที่ได้ลองจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3218คือเลิกให้เพื่อนดูแมพให้แล้วนะอะไรเขาไม่จำเป็นค่ะเขามีระบบเสียงภาษาไทยให้ฟังหรือว่าจะดูชอก็ได้จอดรถนะไม่ต้องกลัวว่ารถเราจะพอไหมต้องลงไปดูนะครับจอดรถท่านถึงสถานีปลายทางของท่านแล้วร้านเจเบียหอยเสียบมะละกอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเปิดเลยใช่ไหมคะเนี่ยร้านเจเบียหัวหินหอยเสียบมะละกอมันเป็นยังไงคะวิธีกินเหมือนส้มตำไหมคะคล้ายๆแล้วอันนี้มันมีเป็นอะไรบ้างคะนี่น้ำจิ้มปลาหมึกอันนี้จิ้มสองแบบจะเคยกินปะไม่เคยหอยเสียบไม้น้ำจิ้มมะละกออ่ะเนี่ยไม้ละ10บาท10บาท20บาทเนี่ยคือเลือกได้เลยมีปลาริวกิวใช่ปะแล้วก็เป็นปีกหมึกโหบางมากปีกหมึกเอาไหมเอาเราต้องลองชิมทุกอย่างปะริวกิว1หอยเอาต้องกินหอยเหรอจ๊ะเอาต้องกินหอยอันนี้3หอยเอาไปยังอันนี้ลองกินดูเจ๊ไปบอกว่าต้องกินหอยหอยลอดแล้วก็อันนี้อะไรนะจ๊ะหอยเสียบจ้าแล้วก็นี้หอยผู้นี่หุยอันนี้น่าลองอ่ะไข่หมึกเป็นไข่หมึกต่างแห้งเนี่ยต่างแห้งต่างกันเยอะ25อ่ะเต็มจานแล้วเต็มจานแล้วตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ30กว่าปี30กว่าปีแล้วว้าว
าแผ่นมันหนึบหนึบหอมหอมเออนี่ยังไม่ได้จิ้มมาเลยนะเออได้แค่ก่อนนี่เดี๋ยวเราดูนะคะจิ้มมะละกอนี้เราใส่อะไรก่อนคะน้ำตาลน้ำตาลน้ำส้มความลับความลับใส่ถั่วแซ่บๆเลยค่ะโอ้มันก็ฟีลคล้ายๆเวียดนามปะคะมะละกอนอร่อยตัดดีนะอร่อยตัดดีคือคุกอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแซ่บเลยโอ้ยใส่ค่ะอันนี้น้ำจิ้มหมึกโอ้ยขอบคุณจ้าขายาหนูกินเลยได้จ้ายังไงอะอย่างนี้เหรอคะโอ้ยไม่เคยกินเลยอะแล้วก็ตักมะละกอเยอะๆแบบนี้ได้เลยตักก็ได้เลยเฮ้ยหนูช่วงสองไม้เลยนะช่วงนี้เลยจ้าหอยเสียบจิ้มมะละกอไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนคือของป้าเขาอะทุกอันอะเหมือนตากแดดแล้วหอมมากย่างถ่านหอมมากป้าเขาย่างกำลังดีอะย่างเก่งอะนี่อุ้ยหอมจังจิ้มมะละกออร่อยกว่าล้านเท่าเลยอะตอนจิ้มมะละกอแล้วจิ้มมะละกอแล้วอะอยากให้ชิมเป็นหอยก่อนแบบมะละกอนี่ก็เติมได้เลยเหรอจ๊ะพอกินที่นี่ก็เติมได้เลยเป็นไงเฮ้ยไม่เคยกินเก่งใช่ไหมมันลงตัวมากเลยแล้วมะละกอป้าเขาก็กรอบอ่ะคุณเชียงมะละกอนะคะน่าจะดีหน้าตามันเริ่มออกตัวนี้คุณเชียงมันจะมีความนุ่มแต่ถ้าใครชอบกินความหอมหอมอ่ะให้กินหอยมันหอมกว่าส่วนมากต้องมากินที่หัวหินปะคะใช่ใช่ที่อื่นที่อื่นมีไหมจ๊ะไม่มีนะเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นไม่มีใช่ไหมกินพื้นบ้านของคนหัวหินนี่ปลาบดถ้าไปยังกินหมึกก็กินแบบธรรมดาเราก็ขายกันนะกินหมึกแย่แย่ครับอืมมากมันหลายๆอย่างคือดีมากคือแต่ละอันอ่ะมันจะมีความหอมคนละแบบกันอ่ะความหนึบความเคี้ยวก็จะคนละแบบกันอันนี้เป็นสิ่งที่เจ๊เบียบอกว่าถ้าฟันไม่ดีให้กินอันนี้นะคะหมึกบดจืดที่ชอบมากเลยมันเพลินอ่ะโมไม่เคยกินมาก่อนแล้วโมก็ไม่คิดว่ามันแบบมันจะเพลินขนาดนี้นี่กินคนเดียวจะหมดแล้วเนี่ยมันดีมากเลยอ่ะเติมไปแล้วรอบนึงนี่ขนาดกินมาหลายร้านแล้วนะคะก็ยังกินไม่หยุดอันนี้ต้องลองจริงทุกคนถ้ามาหวยลองไหมทุกคนมาชิมกันมั้งนี่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 จบแล้วนะคะวันนี้สำหรับคลิปตะลุยกินนะคะ6ร้านตำนานหัวหินที่ไม่ได้กินถึง2ร้านค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่อิ่มมากนะคะก็เลยค่ะกับตากล้องขอร้องวิงวอนผมอยากขับครับผมอยากลองอยากลองขับเมื่อกี้เราคิดเล่นๆอยู่แล้วทีมนี้เรามากัน5คนใช่ไหมแล้วเรามากับรถ Ion Y Plus อ่ะใช่เติมไฟฟ้าครั้งนึงอ่ะ200กว่าบาทได้490กิโลเมตรคุ้มมากคือมันข้อดีคืออะไรรู้ป่ะมันทำให้เราเหลืองเงินในการไปหาอะไรกินต่อและสุดท้ายที่ต้นคิดฉันบอกว่ามีอะไรจะแจกเออแกฟังนะแกช็อกแน่ๆรอป่ะเราจะแจกแจกรถค่ะฮะฮะรถราคาค่ะโอ้โหใจนึกว่ารถคันนี้คือแก๊กไอออนน่ะเขามีโปรพิเศษสำหรับลูกค้า 1,000 คนแรกที่เป็นลูกค้าใหม่สนใจจะจองและรับรถ Ion Y Plus ตั้งแต่วันนี้เขามีส่วนลดให้ 100,000 บาทโอ้โหรถเยอะแล้วค่ารถคันนี้ราคาไม่ถึงล้านนะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อโชว์รูมใกล้บ้านทุกคนได้เลยค่ะขอบคุณ Ion Y Plus รถไฟฟ้า 100% นะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ค่ะเข้าอีกแล้วนะคะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเรากลับกรุงเทพก่อนนะคะคลิปหน้าอยากจะให้เราไปที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครที่แบบเป็นคนท้องถิ่นหัวหินจริงๆแล้วเราตกหล่นร้านอะไรไปนะคะมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะรอบหน้ามาหัวหินจะได้ขออนุญาตตามลายแทงเพื่อนๆหน่อยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ